สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เมื่อวันก่อนเนี่ยผมเคยได้ทำคลิปเกี่ยวกับการถอนตัวจากทีมชาติไทยของธีรธรในมุมมองของแฟนบอลชาติเพื่อนบ้านอาเซียนกันไปครั้งหนึ่งแล้วมาในคลิปนี้ผมจะขอพาทุกท่านไปฟังความรู้สึกในเรื่องนี้จากแฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นของทีมโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสกันดูบ้างลองไปฟังกันดูครับว่าพวกเขาจะมีมุมมองในเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างโดยชาวญี่ปุ่นคนแรกได้มาแสดงความคิดเห็นถึงการถอนตัวของธีรธรในครั้งนี้ว่ามันเป็นเรื่องที่ปกติไหมที่เขาให้ความสำคัญกับมารีนอสมากกว่าการร่วมเล่นรายการฟุตบอลโลกกับทีมชาติหรือพูดอีกทางหนึ่งก็คือธีรธรนั้นแปลกส่วนแฟนบอลคนต่อมานี่ก็ได้มองว่าการที่บุญจังตัดสินใจเลือกมารีนอสและปฏิเสธทีมชาติไทยมันไม่ใช่การตัดสินใจที่มันง่ายเลยเขาจะเลิกเล่นทีมชาติไทยแล้วหรือเปล่าส่วนคนต่อมาก็กล่าวถึงธีรธรว่าบุญจังเยี่ยมที่สุดแต่ฉันคิดว่าเรื่องนี้มันต้องมีความยุ่งยากเป็นอย่างมากในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มองว่าผมคิดว่าธีรธรเองก็น่าที่จะเสียใจนะคนไทยได้โปรดเข้าใจเขาด้วยเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็กล่าวด้วยว่าหัวใจของธีรธรก็คงจะเจ็บปวดแต่มันเป็นช่วงเวลานี้ของปีและมันก็คงไม่มีทางเลือกซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่ามารีนอสคงต้องขอบคุณสำหรับการตัดสินใจในครั้งนี้ของธีรธรส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงความตั้งใจในการให้กำลังใจธีรธรหลังการตัดสินใจในครั้งนี้ว่าถ้าเป็นในสถานการณ์ปกติฉันก็คงจะสามารถส่งเสียงร้องเพลงเชียร์บุญจังในวันพรุ่งนี้ได้ดังกว่าปกติแต่อย่างน้อยฉันก็จะสามารถปรบมือให้กับเขาส่วนคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่ามันน่าจะเป็นการตัดสินใจที่น่าเจ็บปวดในการปฏิเสธทีมชาติของธีรธรกองเชียร์ชาวไทยเองก็น่าที่จะผิดหวังเพราะว่าพวกเขาก็มีความคาดหวังในตัวของธีรธรและนั่นมันก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ผมต้องการให้ไทยได้รับชัยชนะและก็ขอให้ไวรัสมันหายไปโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยผมต้องการเห็นธีรธรได้เล่นในบทบาทสำคัญของทีมชาติไทยเมื่อสภาพแวดล้อมมันดีขึ้นผมจะเชียร์ทีมชาติไทยในฐานะของกองเชียร์มารีนอสส่วนแฟนบอลคนต่อมานี่ก็มองว่าสำหรับทีมชาติไทยกับการได้ก้าวไปสู่รอบคัดเลือกรอบที่3เป็นครั้งที่2ติดต่อกันเนี่ยการถอนตัวไปของธีรธรมันน่าจะเป็นสิ่งที่น่าเจ็บปวดส่วนคนต่อมานี่ก็มีมุมมองถึงผลกระทบจากการขาดหายไปของธีรธรว่ามันถือเป็นความเจ็บปวดสำหรับทีมชาติไทยเลยการเซตบอลแล้วก็การจ่ายบอลที่แม่นยำของธีรธรมันมีผลอย่างมากกับประสิทธิภาพของทีมส่วนแฟนบอลคนต่อมานั้นก็มองด้วยว่าเมื่อธีรธรนั้นถอนตัวมันก็มีความเป็นไปได้สูงเลยที่ไทยนั้นจะแพ้ในรอบคัดเลือกมันเป็นการตัดสินใจที่ถือว่าค่อนข้างใหญ่เลยส่วนคนต่อมานี่ก็มีความคิดเห็นว่าทีมชาติไทยนั้นแย่แล้วถึงแม้โอกาสที่จะได้ผ่านเข้าไปสู่รอบต่อไปของพวกเขามันก็ยากแต่การถอนตัวของธีรธรก็เป็นอะไรที่มันน่าเจ็บปวดมากส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ได้กล่าวเลยไปถึงกุนซือชาวญี่ปุ่นของทัพช้างศึกว่านิชิโนะนั้นน่าจะต้องกุมหัวส่วนคนต่อมาก็ได้มีความเห็นถึงการตัดสินใจของธีรธรว่าเขาไม่จำเป็นจะต้องถอนตัวเลยมารีนอสเองน่าจะยังโอเคแม้ไม่มีธีรธรซึ่งตรงนี้คนต่อมาจึงได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าฉันคิดว่าเขาคงมีเรื่องต้องคุยกับครอบครัวอย่างมากมายมันดูเหมือนว่าเขาก็กำลังวิตกกังวลถึงแม้ว่าจะอยู่ในประเทศญี่ปุ่นส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าธีรธรนั้นรักมารีนอสมากตอนที่ทีมเราคว้าแชมป์ได้แล้วก็มีข่าวว่าเขาจะย้ายทีมเขาก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความในทันทีว่าเขารักมารีนอสในครั้งนี้เขาก็ได้ปฏิเสธทีมชาติเพื่อมารีนอสส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวด้วยว่าธีรธรได้เลือกตรีโคโลอร์แทนเกียรติภูมิของประเทศบ้านเกิดของเขามันไม่มีสิ่งใดนอกเหนือจากความขอบคุณจงไปชนะเพื่อธีรธรกันเถอะในเกมวันพรุ่งนี้ส่วนแฟนโยโกฮาม่าคนต่อมานี่ก็มีความคิดเห็นว่ามันมีความเป็นไปได้เลยว่านี่มันอาจจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของเขาแล้วเมื่อพิจารณาในเรื่องของอายุและผมก็สามารถจินตนาการได้เลยว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ยากเพราะว่าเขาก็เป็นกัปตันทีมชาติไทยด้วยถ้าเขาไปเล่นรอบคัดเลือกบอลโลกเขาก็จะต้องอยู่ที่ UAE ถึงกลางเดือนมิถุนาแล้วก็ต้องกลับมากักตัวที่ประเทศญี่ปุ่นอีก2สัปดาห์ผมไม่รู้ว่าในอนาคตธีรธรจะได้กลับไปเล่นทีมชาติไทยอีกหรือไม่
แต่ผมอยากจะขอขอบคุณสำหรับการตัดสินใจเพื่อมารีนอสส่วนคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมอีกด้วยว่าผมคิดว่าสำหรับธีรธรแล้วนี่มันเป็นการตัดสินใจที่หนักเป็นอย่างยิ่งผมไม่รู้ว่ามันจะมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่เขาจะกลับไปเล่นให้กับทีมชาติไทยในอนาคตซึ่งในครั้งนี้ถ้าทีมชาติไทยไม่สามารถจบเป็นอันดับที่2ของกลุ่มได้ไทยก็มีโอกาสที่จะต้องตกรอบและนิชิโนเองก็คงจะต้องอำลาทีมด้วยดังนั้นผมจึงหวังว่าไทยจะสามารถผ่านไปเล่นรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายได้สำเร็จเพื่อที่ธีรธรจะสามารถกลับคืนสู่ทีมชาติไทยได้อีกครั้งโชคดีนะทีมชาติไทยโชคดีนะธีรธรครับทั้งหมดนั้นก็เป็นบางมุมมองและก็ความรู้สึกของแฟนบอลทีมโยโกฮาม่าเอฟมารินอสต่อการตัดสินใจถอนตัวจากทีมชาติไทยชุดสู้ศึกคัดบอลโลกที่ประเทศ UAE ในครั้งนี้ของธีรธรบุญมาทันที่ผมได้เก็บมาฝากกันเป็นอีกหนึ่งเกล็ดลูกหนังในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความผิดพลาดในการแปลณตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ